เขมรเริ่มเคลมอีกแล้วหลังจากที่มีข่าวว่าเมืองสีเทพเนี่ยกำลังจะกลายเป็นมรดกโลกนะครับโซเชียลมีเดียทั้งในไทยและต่างประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเพจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนได้มีการนำเสนอเรื่องเมืองโบราณสีเทพอย่างกว้างขวางนะครับแต่มันได้ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนไทยและกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นในเพจ Facebook อาเซียน Amazing Culture and Community นะครับมีการโพสต์ข่าวเป็นภาษาอังกฤษเรื่องการเตรียมขึ้นทะเบียนสีเทพเนี่ยเป็นมรดกโลกนะครับโดยมีชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้ามาก่อกวนเช่นบอกว่า Temple Cambodia ซึ่งแม้ว่าจะเขียนผิดนะครับแต่เข้าใจได้ว่าชาวกัมพูชารายนี้เนี่ยต้องการบอกว่าเมืองโบราณสถานเขาคลังนอกเนี่ยเป็นของกัมพูชานะครับบางคนก็โพสต์ภาพแผนที่จักรวรรดิเขมรโบราณนะครับที่อ้างดินแดนคลุมประเทศไทยทั้งประเทศเลยนะครับซึ่งบางความเห็นจากกัมพูชาบอกว่าทวาราวดีเนี่ยคือจักรวรรดิมอญและจักรวรรดิเขมรได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วพวกคุณเนี่ยช่วยเอามาเป็นเมืองโบราณสถานของไทยนะครับแล้วก็ไทยยังอ้างว่าสร้างขึ้นมาเองแม้ว่าจะไม่ได้สร้างก็ตามนะครับทักษะการโกหกยอดเยี่ยมนะครับอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งบางความเห็นของคนเขมรบอกเป็นในว่าคนไทยเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสีเทพเลยเพราะคนไทยเนี่ยเพิ่งอพยพมาจากที่อื่นนะครับเขาอ้างว่าบรรพบุรุษของไทยเนี่ยมาจากจีนนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือคนออสโตรเอเชียติกพวกเขาหนีมาจากจีนในฐานะผู้ลี้ภัยเพราะเกิดสงครามเฉพาะในโพสต์เดียวเท่านั้นนะครับในเพจนี้เนี่ยชาวกัมพูชาเข้ามาเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมากนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเพจอื่นๆเลยเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งเรื่องนี้สะท้อนปัญหาความขัดแย้งเรื่องการอ้างสิทธิ์หรือในโลกโซเชียลเรียกว่าเคลมความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับเขมรคำถามก็คือสีเทพเป็นเมืองของเขมรโบราณจริงหรือไม่นะครับสีเทพคือทวารวดีไม่ใช่ขอมคำตอบก็คือเมืองสีเทพมีประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรลงเหลืออยู่น้อยมากนะครับแต่ก็มีศิลปะวัตถุโบราณสถานลงเหลืออยู่มากเช่นกันศิลปะเหล่านี้เนี่ยเป็นศิลปะแบบทวารวดีซึ่งเชื่อว่าชาวทวารวดีเนี่ยนะครับน่าจะเป็นชนชาติมอญโบราณชาวมอญโบราณเคยมีถิ่นฐานในภาคกลางนะครับภาคอีสานและภาคเหนือของไทยโดยในภาคกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่นครปฐมนะครับที่อีสานและลาวมีการพบจารึกภาษามอญใกล้กับนครเวียงจันทน์นะครับและในภาคอีสานนะครับมีโบราณทวารวดีอยู่มากมายนะครับเช่นใบเสมาหินแกะสลักที่สวยงามนะครับเช่นที่เมืองฟ้าแดดสงยางอำเภอกำมลราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์สิ่งเหล่านี้ยังมีอายุก่อนการสร้างจักรวรรดิเขมรโบราณเสียอีกนะครับและเก่าแก่กว่านครวัดนครธมทั่วภาคอีสานเนี่ยก็เต็มไปด้วยเมืองโบราณที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะของเมืองแบบทวารวดีด้วยนะครับและเมืองเหล่านี้เนี่ยเก่าแก่กว่านครวัดนครธมเช่นกันนะครับส่วนในภาคเหนือเนี่ยชาวมอญตั้งถิ่นฐานเป็นอาณาจักรชื่อว่าอริพุนชัยนะครับปัจจุบันคือตัวอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตัวเมืองลำพูนเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองโบราณนับเป็นพันปีเลยมีคูเมืองล้อมรอบนะครับมีศูนย์กลางของพระธาตุอริพุนชัยที่สร้างมาตั้งแต่สมัยทวารวดีและนอกเมืองยังมีโบราณสถานศิลปะทวารวดีอริพุนชัยคือวัดจามเทวีหรือวัดกู่กุดที่สวยงามมากนะครับอายุก็ร่วมพันปีเหมือนกันนะครับในแถบภาคกลางรับศูนย์กลางของทวารวดีเนี่ยอยู่ที่นครชัยศรีหรือนครปฐมนะครับแล้วก็ยังมีที่ราชบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีลพบุรีรวมถึงอยุธยาและเมืองสีเทพเป็นต้นนะครับในบรรดาเมืองโบราณทวารวดีต่อมาก็ร้างไปโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ของเขมรโบราณเนี่ยจึงเข้ามาครอบครองโดยเฉพาะที่ลพบุรีนะครับมีจารึกระบุถึงสภาพเมืองโบราณที่ร้างไปและการจัดระเบียบเมืองอีกครั้งคาดว่าสีเทพในน่าจะร้างไปเวลาเดียวกันแล้วก็อยู่ภายใต้อิทธิพลเขมรอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอยุธยาและกรุงเทพคือทายาทสีเทพต่อมานะครับอาณาจักรเขมรโบราณเสื่อมอำนาจลงอาณาจักรอยุธยาแข็งแกร่งขึ้นมานะครับและขยายอำนาจครอบครองศูนย์กลางเดิมของทวารวดีในภาคกลางของไทยนะครับอาณาจักรอยุธยาเนี่ยจึงกลายเป็นพี่คนโตของอาณาจักรทั้งหมดในแถบนี้นะครับและตั้งชื่อว่าอาณาจักรอย่างเป็นทางการว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาเพื่ออ้างสิทธิ์ความเป็นผู้สืบทอดของทวารวดีนะครับพร้อมกันนี้นะครับอาณาจักรอยุธยาได้ตั้งเจ้าเมืองปกครองศรีเทพขึ้นมามีตำแหน่งพระศรีธมรรัตน์คำว่าธมรรัตน์เป็นชื่อภูเขาที่มีความสำคัญทางศาสนาในเขตเมืองโบราณสีเทพนะครับ
และยังมีตำแหน่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับสีเทพอีกจำนวนหนึ่งเช่นพันธบุตรสีเทพและออกพระเทพาธิบดีสีเทพนารายตำแหน่งเหล่านี้นะครับน่าจะสะท้อนว่าอยุธยาถือเป็นทายาทของอาณาจักรทวารวดีต่างๆรวมถึงเมืองสีเทพเมื่ออยุธยาล่มสลายลงนะครับมีการตั้งบางกอกเป็นเมืองหลวงอาณาจักรของไทยแต่คนไทยนะครับก็ยังเรียกตัวเองว่ากรุงศรีอยุธยาและมีชื่อทางการว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาจนกระทั่งมาเปลี่ยนเป็นประเทศสยามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนั้นคนไทยและประเทศไทยจึงเป็นเจ้าของทวารวดีและศรีเทพอย่างแท้จริงไม่เกี่ยวอะไรกับคนกัมพูชาเลยเรามาลองฟังความรู้สึกของชาวกัมพูชาดูครับว่าพวกเขาเนี่ยนะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับฉันแน่ใจว่ามันเป็นงานหนักที่คนไทยจะหามันเจอแต่เราทุกคนและโลกเนี่ยก็รู้ดีว่าคนไทยไม่ได้สร้างวัดแห่งนี้มันเลยเวลาสยามไปแล้วมาจากอาณาจักรเขมรที่สร้างวัดหลายพันแห่งในปัจจุบันซึ่งมีไทยลาวเวียดนามและแหล่งกำเนิดของแผ่นดินแม่คือกัมพูชาซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าซากปรักหักพังทุกแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นของอาณาจักรเขมรดังนั้นอย่าไปทำให้มันบิดเบี้ยวประเทศสาวประเภท2คนนี้มาคอมเมนต์แรงเลยนะครับซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าเราควรประท้วงเพราะมันไม่ถูกต้องและไม่เป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงโดยท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าการกล่าวอ้างนี้ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งอาณาจักรเขมรเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการสถาปนาร่วมกับอาณาจักรฟูนันในคริสต์ศตวรรษที่1และอาณาจักรเจละในคริสต์ศตวรรษที่6พระเจ้าชายวรมันที่2ทรงเริ่มก่อตั้งอาณาจักรอังกอร์คศ802ถึง835ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าคนไทยเก่งมากในการเปรียบเทียบแม้จะไม่เคยเห็นอาคารโบราณแต่เพิ่งสร้างและเปรียบเทียบอาคารโบราณของพวกเขาซึ่งชาวเขมรท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าพวกเขาบ้าแค่ไหนน่าสงสารพวกเขาและชาติจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยเป็นชาตินิยมแม้แต่ในโรงเรียนก็ยังสอนให้เด็กๆบ้าและบิดเบือนความจริงด้วยซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่าใช่ประเทศไทยมีอายุมากกว่ากัมพูชาและจะสูญสลายไปอย่างรวดเร็วหากพูดเกินจริงซึ่งชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปว่าสามารถขโมยและแปลงวัดมาทำให้น่าสนใจแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกบรรพบุรุษเขมรสาปซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปว่าอย่าคิดว่าไทยแก่กว่าเขมรยังมีวัดที่ฝังดินอีกเยอะอย่าดีใจไปคอมเมนต์ต่อไปครับวัดทุกแห่งในประเทศไทยถูกสร้างโดยชาวเขมรเพราะทุกภาษาในทุกวัดเป็นภาษาเขมรด้วยไม่มีภาษาไทยความคิดเห็นต่อไปครับโปรดดูแลวัดเขมรเพราะตอนนี้เป็นของคุณแล้วเขมรแค่มีประวัติศาสตร์ที่เขมรสร้างแต่ตอนนี้มันเป็นของคุณรู้สึกภูมิใจไหมโดยท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกมันทำให้ผู้คนหัวเราะคอมเมนต์ต่อไปครับมันเป็นสไตล์เขมรแบบเดิมต่อไปครับจากรูปมีเพียงตัววัดหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทั้งเมืองซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าไทยพร้อมขึ้นทะเบียนยูเนสโกแต่ยูเนสโกปฏิเสธลงทะเบียนของไทยอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับแต่ที่ทราบก็คือตอนนี้เนี่ยไทยเตรียมขึ้นเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับนี่มันอะไรกันเนี่ยซึ่งคนนี้นะครับมาตอบรับว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่กว่านครวัด700ปีไงโดยท่านต่อมาครับมากล่าวว่าประเทศไทยชอบคัดลอกรูปแบบของวัดของกัมพูชาซึ่งท่านต่อมาครับมีคนไทยนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าคนทั้งโลกรู้ว่าชาวอินเดียสร้างนครวัดแต่คนป่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยพยายามพูดเถียงว่าสร้างโดยบรรพบุรุษของกลุ่มคนป่าและคนป่ากลุ่มนี้ยังอ้างว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของมวลมนุษยชาติในโลกใบนี้และท่านต่อมาครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นของกัมพูชากัมพูชาเคยเป็นเจ้าของมาก่อนโดยท่านต่อมาครับมากล่าวว่าทวารวดีไม่เกี่ยวข้องกับคนไทยสยามหรือประเทศไทยทวารวดีอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวเขมรมาหลายปีโดยท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าประวัติศาสตร์ไทยสร้างด้วยความฝันและจินตนาการและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยเป็นคนไทยเช่นกันนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าค
ความจริงเริ่มเปิดเผยแล้วในสมัยขอมจากการบันทึกของโจต้ากวนของจีนเขมรเป็นคนป่าที่ยังทอผ้าไม่เป็นเลยครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเขมรในครั้งนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลของเมืองโบราณสีเทพในครั้งนี้นะครับหากท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับ